สวัสดีครับหมอบัวนะครับนายแพทย์วิษณุโลศิริวัฒน์วันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปดูกันว่าปากกาเคมีรุ่นไหนเนี่ยใช้ในการวางแผนผ่าตัดดีที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็คงจะทราบใช่ไหมครับว่าศัลยแพทย์จะต้องมามาร์กว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งที่เราจะผ่าจะวางแผลตรงไหนหรือถ้าจะดูดไขมันเนี่ยตรงไหนเป็นบริเวณที่เนื้อเยอะผ่าตัดใบหน้าตำแหน่งไหนที่เราจะต้องมาร์กต่างๆนะครับเรามาดูกันว่าปากกาเคมีเนี่ยมีอยู่หลายรุ่นหลายแบบมากแบบไหนที่จะติดทนสามารถทำให้ศัลยแพทย์เนี่ยทำงานง่ายไม่ว่าจะฟอกจะทำความสะอาดสีเหล่านี้ก็ไม่หลุดซึ่งปากกาที่เรานำมาใช้ทดสอบในวันนี้นะครับมีตั้ง20กว่าแท่งเลยนะครับมีทั้งแบบที่เป็นเพอร์มาเนนต์มีแบบที่เป็นไวท์บอร์ดก็มีนะครับหรือว่าส่วนประกอบของน้ำหมึกเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งที่แบบเป็นออยล์เบสแบบที่เป็นแอลกอฮอล์เบสนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าแบบไหนจะติดทนติดนานดีครับเราก็จะติดเบอร์ที่ปากกาแต่ละแท่งนะครับเราก็จะลิสต์ไว้ด้วยว่าเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่ทำการทดสอบครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ปากกาแต่ละแท่งเนี่ยนะครับวาดเบอร์ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปบนตัวของ subject นะครับตามที่เราวางแผนไว้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับ1 ฝั่งนี้ขอเอาเลข1ออกเลยนะครับเหลือเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียว12แล้วก็แท่งสุดท้ายนะครับก็คือแท่งที่21ขอขีดเป็นเลขตรงๆไว้ตรงนี้ก็พอนะครับปุ้งโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองมาใช้น้ำยาเพ้นท์ทำความสะอาดกันดูนะครับว่าตรงไหนยังเหลือบ้างต่อมาเราก็ใช้กอสเนี่ยนะครับแล้วก็ชุบน้ำยานะครับแล้วก็ค่อยๆทำความสะอาดไปข้างที่1 นะครับเรียบร้อยเรามาดูข้างที่2หลังจากไล่ทำความสะอาดดูแล้ว20ประชัดเลยว่าดีกว่าอื่นตอนนี้ผู้เข้ารอบของเรานะครับก็จะมีเบอร์4เบอร์5เบอร์16เบอร์18แล้วก็เบอร์20นะครับเดี๋ยวจะมาเทสอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะมาขีดตรงนี้1 2 3 4 5 5เส้นนี้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากเบอร์4นะครับเบอร์4เบอร์5เบอร์16เบอร์18แล้วก็เบอร์20รอให้ dry แป๊บหนึ่งแล้วเรามาลองทำความสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งมาดูกันเบอร์4เหมือนว่าเราจะได้ผู้ที่ติดทนติดนานที่สุดแล้วนะครับผมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบของเราในวันนี้เราก็ได้ผู้ชนะแล้วนี่แท่งนี้เลยนะครับเป็น Uni Paint Marker เป็น Oil Base Opaque นะครับก็ขนาดหัวอยู่ที่ 2.2 ถึง 2.8 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็เราทำความสะอาดด้วยคอเฮกซิดีนแอลกอฮอล์ 70% นะครับแล้วก็ใช้กอสที่ใช้ในห้องผ่าตัดเป็นประจำเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะเช็ดทำความสะอาดนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะบุคลากรในห้องผ่าตัดหรือว่าคนไข้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นการผ่าตัดเสริมสร้างเสริมสวยหรือการผ่าตัดใดๆเราก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะครับก็หวังว่าถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปก็สามารถนำมาแชร์ได้นะครับเพราะว่ารีวิวครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครทั้งสิ้นเป็นของอาจารย์วิษณุแล้วก็ทีมงานที่ช่วยหาอุปกรณ์กันมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณนางแบบแล้วก็แน่นอนขอบคุณทีมงานมีเดียแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมในวันนี้ด้วยนะครับตอนต่อไปเราจะมารีวิวหรือว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันอีกก็เดี๋ยวมารอดูกันครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ